โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Nate Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Overheat นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายจากการเปิดกาชาไปพอสมควรนะครับผมก็เลยจะมาเปิดกาชาครับเพราะว่าทำไมถึงเปิดวันนี้นะครับก็คือวันนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่มันจะมีบูสต์นะครับนี่ครับลดการใช้เงินนะครับในการอัปเกรดตัวละครธาตุน้ำแล้วก็ลดการใช้หีดสกิลของธาตุน้ำนะครับในการอัปเกรดรวมทั้งลดการใช้เอสเซนต์นะครับในการอัปเกรดตัวละครธาตุน้ำครับทีมของผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำทีมน้ำนะครับเพราะว่าจะเอาไปตบบอลแล้วก็ PVP ด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเปิดกาชาตู้น้ำนะครับซึ่งไอ้ตู้น้ำเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสออกธาตุน้ำเยอะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับตัวที่ผมอยากจะได้นะครับสำหรับตัวแรกนะครับมีอีโลฮาครับตัวนี้ครับนี่นะครับตอนนี้ปัจจุบันของผมเนี่ยก็อยู่ที่บวก3ครับอัปเกรดเป็นเกรด S เรียบร้อยนะครับ ability เนี่ยก็เกือบเต็มละตัวต่อไปนะครับก็คือนี่ครับ Race เลยครับคือตัวนี้เนี่ยมันตบบอสโหดมากๆนะครับสำหรับผมเนี่ยก็คิดว่าจะปั้นตัวนี้เป็นตัวหลักครับก็เลยอยากได้ S นะครับมาตีบวกเพิ่มแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่อยากได้เหมือนกันก็คือ Colette นะครับเพราะว่า Colette เนี่ยตอนนี้มันบวก2นะครับแล้วก็เศษของผมเนี่ยตอนนี้ก็เกือบจะครบแหละก็จะได้อีก1ตัวก็จะกลายเป็นบวก3นะครับแล้วไอ้คอเลตเต้เนี่ยมันจะมีสกิลลิงก์นะครับกับเลสด้วยก็อยากจะลองเอาไปใช้ใน PVP ดูเหมือนกันนะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับที่ไม่ค่อยอยากได้นะครับก็นี่ครับแอเรียครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยมันไม่อยู่ในทีมที่ผมอยากจะปั้นนะครับส่วนโชเมกับลูน่าแล้วก็ลิโต้นะครับจริงๆผมก็ชอบแต่ว่ามันยังบวก0กันอยู่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ตอนนี้ตัวอยากได้หลักๆก็จะมี3ตัวนี้ครับแล้วก็อีโมดินนะครับอีโมดินจริงๆก็อยากได้แต่แม่งยังไม่มาสักตัวเลยครับก็ยังไม่ต้องมาต่อก็ได้ครับเอาเป็น3ตัวนี้ก่อนละกันก็สำหรับกาชาที่ผมจะเปิดครับก็นี่เลยครับเป็น Water Type Chance Boost กาชานะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็มาดูเรทกันก่อนนะครับสำหรับเรทเนี่ยมันจะเท่าเดิมนะครับก็คือรวมแล้วเนี่ย SSR เนี่ยจะออกอยู่ที่ 2% ครับแต่ว่า Pick Up เนี่ยมันจะเป็น 1% นะครับอันนี้ก็คือครึ่งๆเลยส่วนถ้าน้ำเนี่ยก็จะบูสต์เป็นเนี่ยครับโอกาสออกตัวละ 0.125% ถ้าอื่นจะอยู่ที่ 0.041% นะครับอันนี้ตัวละครที่ออกนะครับก็จะเป็นธาตุน้ำ SSR ทุกตัวในเกมตอนนี้นะครับยกเว้นตัวที่อยู่ในตู้กาชาโบราณตัวเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดทั้งหมด7ครั้งครับก็คือจะเปิดให้ไมเลจเนี่ยมันครบนะครับ100เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดค้างไว้อยู่ที่30ก็ใน7ครั้งเนี่ยผมขอ SSR อย่างน้อยตัวนึงครับตัวนึงนี่ผมพอใจละแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ออกสักตัวนี้ผมก็ปวดตับแน่นอนครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็ไปลุ้นกันเลยครับเอาใจช่วยด้วยนะครับตัวละครที่ออกก็ขอให้เป็นเลสแล้วกันครับ3 2 1ไปครับขอสีทองนะครับมาสักเม็ดให้ชื่นใจตั้งแต่ครั้งแรกโอเคสีฟ้านะครับนี่ก็สกิปไปเลยแล้วกันก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้ไม่มีธาตุน้ำนะครับคือผมอยากได้เอาตัวน้ำเนี่ยไปย่อยนะครับทำหินสกิลเหมือนกันก็แพ็คที่2ครับตั้งสติแล้วก็ลุยครับโอเคอันนี้เกลือหนักอุ้ยแม่กระป๋องครับแม่กระป๋องอันนี้ผมยังไม่ได้ปั้นเลยแต่ก็มันก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าปั้นนะครับเพราะว่าสกิลมันดีมากเลยแล้วผมมีไอ้กีมัวของมันด้วยนะครับอันนี้ก็ต่อครับแพ็คที่3ไม่เสียเวลาครับโอเคครับเกลือครับอันนี้ก็ยูรินะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นตัวหายากของ SR หรือเปล่าเพราะผมเปิดมาเยอะนะครับยังได้ไม่ครบบวก5เลยอันนี้รู้สึกจะเป็นตัวที่3ครับแต่ตัวอื่นเนี่ยครบหมดละก็แพ็คที่4ครับเดินมาถึงครึ่งทางแล้วครับเร็วโคตรสีทองโอเคไม่มาครับลุงนี่มารัวๆครับไม่ต้องมาครับแพ็คที่5ไปครับเกลือยาวๆครับแพ็คที่6มาเอาให้มันจบไปเลยโอ้โหเกลือครับสุดท้ายครับไม่มาครับ7แพ็คไม่มานะครับโอ้โห7แพ็คไม่มาเดี๋ยวผมเปิดแถมหน่อยแล้วกันตอนนี้เพชรมัน 4,000 นะครับก็เดี๋ยวเปิดเพิ่มนะครับขอสีทองอย่างน้อย1ใบแล้วกันเพราะว่ามันควรจะออก1ใบครับ 2%ต่อเลยครับสีทองนี่ครั้งที่9แล้วครับครั้งที่10ครับมันต้องมาแล้วครับสีทอง
ไม่มาครับ11ครับโอเค12ครับให้มันจบครับสีทองโอ้โหเกลือล้วนครับวันนี้แม่งโคตรเกลือเดี๋ยวผมเปิดเกลือไปแล้วครับก็เปิดไปอีก5ครั้งเลยแล้วกันครับเอาให้มันจบไปครับมาเปิดอันนี้สลับ1ทีแล้วกันเฮียขอสีทองหน่อยเถอะผมเปิดไปเยอะมากแล้วไม่มาครับผมว่าแมวกระป๋องกับไอ้ยูรินี่เต็มแน่นอนเหลืออีก4ครั้งนะครับไปครับสีทองไม่มาครับ3ครั้งครับโอ้โหเงียบกิบนี่มัน 2% จริงป่ะเนี่ย2ครั้งครับเอ้ยมาแล้วครับโอเคโอเค20ครั้งได้1มันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็2ครับ3อันนี้ก็ไม่ข้ามแล้วกันครับไม่มีให้ลุ้นเลยคลิปนี้ผมสคิปรัวๆ4 5ครับ6 7แปด9ต่อไปครับ9แล้วก็ใบสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรตัวสุดท้ายขอเป็นท่านนาครับโอ้โหสีเขียวครับอันนี้ไม่ใช่ละจบไม่ได้นะครับขอซัพพอร์ตอีกดาซิลแล้วกันเลกะโอ้โหเกลือมากครับรอบนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเหลืออีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่เหลืออีกรอบนึงนะครับมันครบแล้วไม่เลทเดี๋ยวผมกดไปเลยแล้วกันบูสต์กาชาไม่มีอยู่จริงนะครับสีฟ้าโคตรเยอะแต่ไม่ได้ใช้ครับก็จบไปครับโอ้โหไม่ได้เลยครับเพชรที่สะสมมาครับเกี้ยงครับแต่ว่าตอนนี้เอ็นเชียนกาชาอันนี้ผมดองไว้อยู่นะครับก็มีเยอะพอสมควรนะตอนนี้20เท่าไหร่ผมเปิดไปทั้งหมด17ครั้งมั้งครับวันนี้ได้มา1ตัวนะครับแถมเป็นท่านลมด้วยครับแม่งนอกเลทโคตรก็เดี๋ยวเรามากดเอาเศษจากไมเลทก่อนแล้วกันขอท่านน้ำเยอะๆเถอะท่านน้ำท่านน้ำเฮ้ยโอ้โหเลสครบแล้วนะครับอันนี้ของผมทำได้พอดีเลยแล้วก็มีตัวอะไรอีกอะโคเลเต้ไม่มีเลยครับโคเลเต้เศษก็ออกจากเกลือๆหน่อยครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดแรงครับคือไม่ได้ท่านน้ำเอามาเสริมทีมสักตัวเลยนะครับแล้วก็ออกแค่ตัวเดียวครับรู้สึกโคตรเกลือครับวันนี้ก็สำหรับวันนี้นะครับคลิปเปิดกาชาของผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ